เพื่อนๆทราบไหมครับว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องเล่น Spiral of Destiny มาก่อนนะครับหรือว่าผ่านด่านให้จบก่อนมี Good Ending Bad Ending เพื่อนๆสามารถที่จะ skip นะครับ skip ทุกอย่างแล้วก็ไปเล่น Spiral of Destiny Sandmade Skill หรือว่าแพทใหม่ล่าสุดของวันที่13กันยาได้เลยนะครับอย่างเช่น ID นัดอันนี้นะครับเป็น ID ที่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเพื่อนๆเห็นเลเวล30นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Event แล้วก็กดไปที่ Sandmade Skill นะครับกดตรงที่รูปแต่นั่นเองนะฮะแล้วก็ไปที่อันที่2 Sandmade Skill นะครับแล้วก็ให้เพื่อนคลิกเข้าไปนะครับ Skip the prerequisite and directly obtain the beacon the other side of the skill แล้วก็กด confirm นะครับพอกด confirm ปุ๊บมันจะติ๊กถูกนะครับและมันจะทําให้เราเสร็จเควสอันแรกเลยก็คือการเหมือนกับได้เป็นเหมือนกับ Trade Master นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสําหรับอันนี้หน้าตาของเหมือนกับตัวเกมนะนัดยังไม่ได้เล่นอะไรเลยฉะนั้นบีคอนนัดไม่มีนะครับให้เพื่อนๆกดเช็คไปที่บีคอนก่อนนะแล้วก็ดูว่าเรามี The Other Side of the Skill หรือเปล่าถ้าเรามี The Other Side of the Skill ก็แปลว่าเราสามารถที่จะเล่น Sandmade Skill หรือว่าเนื้อเรื่อง Spiral of Destiny ใหม่ได้เลยแล้วก็กดคลิก Start นะครับแล้วก็ใช้กุญแจกด Confirm ไปนั่นเองนะฮะแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเหมือนกับสคริปต์ทุกอย่างและให้เราเป็นพ่อขาเลยนั่นเองนะฮะให้เราเลือก Select Beacon นะครับให้เราเลือกอันแรกนะ The Other Side of the Skill นะครับอันอื่นไม่ต้องเลือกนะอันอื่นไม่ต้องเลือกอันอื่นมันจะเป็นเนื้อเรื่องอื่นนะครับเพราะเราต้องการที่จะโฟกัสไปที่เส้นเนื้อเรื่องการเป็น Trade Master แล้วก็กด Next ไปเลยนั่นเองนะฮะNext ไปนะครับพอเรากด Next ไปแล้วนะครับ Companion 3ตัวเนี้ยจะเลือกอะไรก็ได้นะครับเลือกตัวที่เพื่อนต้องการเลยเอามาช่วยนะครับตัวเลเวลสูงสุดหรือไม่สูงสุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกตัวละครตัวเก่งๆของเราได้เลยนะครับตัวเก่งๆของเราได้เลยก็คือพวกเลเวล55 60ยิ่ง ID เพื่อนๆสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถที่เอาตัวละครเก่งๆมาช่วยได้มากเท่านั้นนั่นเองนะเดี๋ยวนะจะทำให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวละครกงกุ้งของเราเนี่ยวันช็อตนะครับในด่าน Spiral of Destiny ได้ยังไงนั่นเองให้เรากดไปที่อีเวนต์แล้วก็ลองไปก่อนอันนี้เป็นช่วงแรกเนาะก็คือกดเข้าไปนะครับแล้วก็กด Start Battle นะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอนี่เราจะมี Story กับ Elysium นั่นเองนะ Story ก็คือ3ตัวที่เราเลือกแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในเหมือนกับอีเวนต์นั้นๆ นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครกิกี้ทั่วไปที่เราเลือกมานั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีกิกี้เลเวลแบบต่ำๆนั่นเองนะแต่ถ้าเราเลือกไปที่อีลิเซียมนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตัวละครเราเนี่ยเลเวลตามเป็นจริงโปเกเท่ากับตัวละครของเราเลยนั่นเองนะเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะทุกครั้งที่เราสับเปลี่ยนนะครับของทุกอย่างเราจะเปลี่ยนไปด้วยก็พูดง่ายๆก็คือเราสามารถที่จบสไปรัลDestiny นะครับได้ภายในระยะเวลาเร็วกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องสนใจโปรเกตแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัวละครพวกที่แบบในสตอรี่อ่ะไปเหมือนกับทำของทำนู่นทำนี่แทนนะครับทำเควสผ่านนู่นผ่านนี่แทนแล้วก็ส่วนในคอมแบทเราก็เลือกตัวละครเก่งๆของเรามาใช้นั่นเองนะฮะที่เราได้อัพที่เราได้เอาของเต็มที่นั่นเองนะเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปนะครับนะจะมาแนะนำวิธีการนะครับทำเทรดดิ้งโพสต์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งณตอนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะอยากได้เพชรนะครับ 2,500 แล้วก็เคลียร์เควสหรือว่าของอะไรต่างๆเร็วๆนะครับอันนี้นะเล่นไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงเองนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่านัดคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงในการที่เราจะทำเควสในนี้ให้เสร็จทั้งหมดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวนัดจะมาแนะนำนะครับทิปแล้วก็ทริควิธีการเล่นของ Trade Master นะครับแล้วก็วิธีการทำเควสต่างๆในเกมนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับวิธีการเล่น Trade Master เนี่ยจะง่ายๆมากเลยนะฮะเราจะโฟกัสที่ Trading Post นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปโฟกัสตรงที่ตรง Go Now ตรงข้างล่างมุมขวาก็ได้ครับมันจะมีการเหมือนกับอธิบายต่างๆว่าเราควรที่จะทำอะไรนะครับเดี๋ยวนะจะอธิบายเป็นทีละขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอันแรกนะครับ Urgent Order นะครับจะเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆหลายคนคลิกไปตรงนี้เฮ้ยทำไมเราคลิกไปไม่ได้วะเราคลิกตรงนี้ไม่ได้ให้เราไปคลิกตรงที่คำว่า available นะครับมุมขวาบนเท่านั้นนะแล้วเราจะสามารถเอาของไปใส่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งบางด่านนะครับบางเทรดออเดอร์ที่เราทำมันก็จะฟิกของอยู่แล้วนะครับซึ่งบางอันเราก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มไปเราสามารถที่จะเลือกอันที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็เราก็กดไปปุ๊บพยายามให้มันกด break even นะครับถ้ามันไม่เกินตรงเส้นนี้นะครับมันจะไม่สามารถส่งได้เดี๋ยวนะจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติตรงนี้นั่นเอาออกนะครับเนี่ยมันไม่ถึง break even ต่อให้นั่นเอาตัวละครเข้าไปใช่ไหมตัวละครเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะครับเราสามารถที่เอาไปตัวเดียวก็ได้เพื่อลดการใช้ energy นะครับสมมตินั่นไป2ตัวก็ไม่ได้อยู่ดีน
ครับเพราะว่ามันไม่ถึง break even นั่นเองนะฮะแต่ถ้าสมมุตินัดถึง break even แล้วเราสามารถที่จะเซ็นคาราวานได้เราดูแค่ตรงที่ departure conditions made นั่นเองนะแต่ถ้าเราอยากจะได้ small profit เราก็กดไปต่อก็ได้นะฮะกดเพิ่มไปเราก็จะได้ small profit นั่นเองนะสมมุติตรงนี้นัดไม่อยากจะแชร์นี้นะก็คอนเฟิร์มส่งแค่ตัวเดียวแล้วเราก็กดเซ็นคาราวานไปนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าบางอันที่มันมีไฟท์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเราก็สามารถไปเช็คได้ตรงนี้นะฮะอันนี้เราเข้าใจเกี่ยวกับ urgent order แล้วนะ urgent order กับ order เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกัน urgent order เนี่ยมันเหมือนกับจะตรงกับ quest ที่เราจำเป็นต้องทำให้เสร็จนั่นเองนะก็คืออยู่ตรงซ้ายมือบนนะฮะหรือว่าบางอันที่มันจะหมดแล้วหรือบางอันที่มันมีผลต่อเนื้อเรื่องนะฮะสำหรับ urgent order ควรจะทำเป็นอันดับแรกนะครับต่อมาสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับ2ก็คือจะเป็น trading opportunity นะครับมันจะทำให้ของรางวัลเราได้มากขึ้นนั่นเองนะอย่างเนี่ยคำว่าลุตฟี่พรอมิสนะครับลุตฟี่ had offer a generous price for lux site delivered to vape run cd นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะทำยังไงเพื่อให้โปรเกรสอันนี้มันขึ้นมานะครับง่ายๆนะครับมันบอกว่า vape run city ฉะนั้นสิ่งที่นัดต้องโฟกัสไปตรงนี้เลยก็คือเป็น vape run city ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ vape run city ผมส่งไปแล้ว1ชุดนะครับผมส่งไปแล้ว1ชุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันส่งไปเว็บรันนะฮะฉะนั้นผมก็ต้องมาเคลียร์นี้ก่อนเพื่อที่จะผ่านของลูฟี่แล้วก็ได้โปรเกรสชั่นนั่นเองนะฮะหลักๆเลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้ปลดเหมือนกับออปชั่นในการที่เอ้ยโอเค1คาราวานส่งได้แค่1เมืองนัดไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถแบบส่งได้2ชุดต่อ1เมืองหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ที่นัดเล่นนะครับ1ชุดต่อ1เมืองเท่านั้นถ้าเพื่อนๆไปปลดพวกแบบtrade post หรือว่า option เสริมมันอาจจะส่งได้เหมือนกับ2อันต่อ1เมืองก็ได้แต่ณตอนนี้ออเดอร์ที่นัดมี1เมืองต่อ1อันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อข้างหลังนี่ก็จะเป็นชื่อเมืองนะครับว่า Windy Vale นะครับ Windy Vale ก็ไอ้แก๊งหูนะครับ Rabby ก็ทะเลทรายนะครับ Monterey กับ Light Glow อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับเราดูที่ trading opportunity นะครับถ้าสมมุติเป็นของ Pass the Torch Pass the Torch เนี่ยมันบอกว่าเนี่ย My Pit ใช่มั้ยก็ให้เราโฟกัสไปที่ my fit นะครับซึ่งmy pit นะครับ my pit ซึ่งตรงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะฮะเราสามารถที่จะโฟกัสตรงนี้ได้หรือเราจะไปทำ common อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนัดจะไปทำให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นอะไรอันเนี้ย new order เนี่ยเรารอเพราะ new order ตรงนี้หมายความว่าเดี๋ยวมันกำลังจะกลับมาเดี๋ยวเราจะได้ของละอันนี้ไม่ต้องไปสนใจให้เราสนใจแค่ completeนะครับ complete กับ encounter เท่านั้นนะครับสมมุติผมไปตรงนี้กดไปนะครับเดี๋ยวนัดจะทำให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะสมมตินัดเล่นเนี่ยแล้วก็วิธีการเล่นนะครับนัดบอกไปแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะผ่านเกมนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับผ่านเกมนี้แบบง่ายๆเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวละครสตอรี่สมมติตัวละครสตอรี่ของนัดเนี่ยมีไมท่ากับไอตัวนักเวทตรงนี้ใช่ไหมครับนัดไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวสตอรี่นัดลงก็ได้ตรงนี้นะสมมตินัดไม่อยากเอาลงเพราะนัดไม่อยากเสียเอเนอร์จีนัดสามารถเอาตัวเก่งๆของนัดลงไปได้เลยนะครับตรงนี้สิ่งที่นัดแนะนำตรงนี้เลยก็จะเป็นซิโมนากับโคนะครับซิโมนากับโคถือว่าเป็น2ตัวละครที่ดีมากๆนะครับแล้วอีกตัวนึงก็คือจะเป็นเอ็ดด้าในการบัฟเหมือนกับเขาเรียกว่าบัฟมูฟเมนต์นะครับแล้วก็กอร์เลียนะครับนัดแนะนำสามตัวนี้นะครับที่ทำให้เราวันช็อตแล้วก็ผ่านได้ง่ายนะครับก็คือจะเป็นโคแล้วก็ซิโมนาแล้วก็เป็นกอร์เรียนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวน่าจะเอาเอ็ดด้ามาก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็จัดตัวที่เก่งที่สุดแต่นัดว่าโคเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยฮะแทคติกเราไม่สามารถเอามาได้นะครับแต่แทคติกนะครับสิ่งที่แนะนำเอามูฟเมนต์มาให้มากที่สุดนะครับไปอัปเกรดในลักไซส์รีเสิร์ชของทางเบอร์ริลได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับโอเคอันนี้จบไปนะครับสมมติเราเริ่มมาละปุ๊บนัดเริ่มไปใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มอย่างนี้ซิโมนามันจะเร็วสุดถูกต้องไหมครับซิโมนามันจะเร็วสุดสิ่งที่นัดจะทำสมมตินัดจะเล่นใช่ไหมครับแล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะเล่นยังไงสมมตินัดเล่นปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องการที่จะเล่นให้มันฆ่าตรงนี้ให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมเราก็ตรงนี้แล้วดูแล้วก็จะวาร์ปไปนั่นเองนะครับก็จะวาร์ปไปปุ๊บเห็นไหมมันก็จะทำให้เราตีตรงนี้ได้แล้วก็วันช็อตจบปุ๊บแล้วก็จบเลยนะครับ easy dogเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับทำให้เราสามารถที่จะผ่านไปแบบโคตรเร็วเลยนั่นเองนะเพียงไม่กี่เทิร์นเพื่อนๆสามารถที่จะผ่านได้เลยอันนี้เราก็เลือกของรางวัลนัดแนะนำให้เลือกของทองส่วนอันนี้เพื่อนๆจะเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีเควสอะไรนะไม้กับเงินเนี่ยก็สำคัญแต่นัดแนะนำช่วงแรกๆให้เอาเงินก่อนครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วอันนี้จะเลือกอะไรก็ได้เพราะไอ้พวกนี้ไม่ค่อยจำเป็นครับเพราะเราใช้ตัวหลักของเรามาตีนะฮะปุ๊บอันนี้เราผ่านแล้วนะครับเราผ่านแล้วแล้วเราก็กดไปที่ trading post นะครับไอ้ตรงคาราวานเนี่ยของเรามันก็จะหายไปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลักๆในการเล่นเทรดดิ้งโพสนะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นมากดต่อแล้วกันว่าเวลาเราจะกด preparation อ่ะมันกดยังไงเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับสมมุตินี้นัดรู้ละอันนี้มันไม่มีหมายผิดนัดก็จะไปกดอย่างอื่นแทนนะครับอันนี้
เวลาที่เราเลือกนะครับเราควรจะเลือกยังไงดี small profit หรือ big profit นะครับในมุมมองของนัทแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับไม่ฟิกนะต้องบอกว่าไม่ฟิกเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่อันนั้นอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าสมมติมัน small profit ไปแล้วใช่ไหมครับมันเนี่ยตรงเนี้ยมันแก้เต็ม small profit ไปแล้วเราสามารถที่จะกดมีแค่นี้เราไม่จำเป็นต้องกดใส่ทั้งหมดก็ได้อะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันหายากสมมติอันเนี้ยมันหายากใช่ไหมครับผมว่าจะเอานี้ใส่2อันเพราะเนี้ยมันหาง่ายกว่าหรือว่าบางทีผมอาจจะเอาอสไปร์อันนี้มันหาง่ายกว่าปุ๊บอย่างเงี้ยก็พอแล้วมันก็จะคุ้มกับเรามากกว่านะเพราะว่าต่อให้ผมใส่แม็กไปอันปุ๊บของรางวัลมันไม่ได้เพิ่มถูกมั้ยครับฉะนั้นผมบอกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครสามารถเอาตัวกิกกี้เอาตัวละครที่เลเวลต่ำที่สุดก็ได้ครับใส่ไป1ตัวไม่จำเป็นจะต้องตัวคิกเก่งที่สุดนะฮะเพราะว่ามันจะได้เป็นการถัวเฉลี่ย energy อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็กดเซ็นคาราวานนี้ไปแล้วก็จะจบเลยฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็น trading post ง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นแล้วก็เข้าใจได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเวลากดเนี่ยเราต้องไปกดที่ available ตรงนี้นะเรากดตรงนี้มันจะไม่สามารถทำอะไรได้ตอนแรกผมหัวร้อนมากเชี่ยกูจะส่งยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็ดูตามนู้นไปส่งของทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมันจะมีเควสขายของด้วยนะเควสขายของก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกซื้อของขายของได้นะครับเนี่ยสมมติผมต้องการตังค์ใช่ไหมไอ้ NPC นี้ไม่มีตังค์เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนเนี่ยผมก็สามารถที่จะขายของได้เดี๋ยวดูก่อนไอ้ตัวนี้ผมสามารถที่จะขายของได้คือ NPC แต่ละตัวเพื่อนๆที่เคยเล่นน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีตังค์เท่ากับของที่เราซื้อของมันนั่นเองนะเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะเวลาเพื่อนๆอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างให้ชีวิตดีขึ้นนะครับสำหรับ Spiral of Destiny เรามาเลือกตรงนี้นะนัดแนะนำให้ปลดเลเวลให้มากที่สุดนะครับพวกincrease max tp ไม่ต้องเยอะนะครับเน้นพยายาม initial tp กับ tp recovery แล้วก็ skill หลักๆนะครับอันนี้สกิลที่ดีที่สุดของ spiral of destiny ณตอนนี้ก็คือจะเป็นนี่นะครับ maneuver command นั่นเองนะทำให้เราสามารถที่จะบิงไปทะลุสิ่งกีดขวางแล้วก็ให้ตัวละครหลักของเราอะไปแบบโอ้อันนี้ผมลืมกดใช้ทำให้ตัวละครของเราอะสามารถที่จะแบบพุ่งตีได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกับเทคนิคคร่าวๆที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่น spiral of destiny ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เก็บอีเวนต์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะอีเวนต์แบบ2,000แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะอันนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ถ้าชอบหรือว่ามีข้อเสนอแนะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับนัดขออัปเดตโปรเกรสของนัดก่อนนะครับเมื่อกี้นัดเปิดโคโค่ไปแล้วเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับว่านัดอยากได้โคโค่มารีวิวมากนะครับซึ่งโคตรสวยเลยนะครับผมเปิดไปรู้ไหมได้อะไรได้เทียดอนมานะครับก็สวยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรก็ถามว่าเซ็งไหมก็เซ็งนิดนึงแต่ก็ทำยังไงได้ครับ you win some you lose some นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวนัดจะพยายามออกอัปโหลดวิดีโอนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างของโคโค่1ดาวกับโคโค่5ดาวให้เพื่อนๆเห็นละกันว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆฟาร์มเพจให้สนุกแล้วก็เล่น Spiral Destiny ให้สนุกนั่นเองนะครับส่วนใครจะเปิดโคโค่ก็ขอให้เปิดให้ได้นั่นเองนะส่วนใครถ้าอยากจะเติมตังค์นะครับอย่าลืมสปอนเซอร์ใจดีและเป็นสปอนเซอร์ใจเดียวใจดีและสปอนเซอร์เดียวของนัทนะครับที่คอยซัพพอร์ตเกมนี้ของนัทนะก็คือ Overtop Up นั่นเองนะฮะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสามารถกดเซิร์ช Overtop Up ใน Facebook ได้เลยนะแล้วก็จะเจอสามารถทักติดต่อไปได้นะครับตอนนี้แพ็คใหญ่ได้ข่าวว่าราคาแค่ 2,200 เองนะครับจาก 3,700 สามารถที่จะเติมได้นะครับยังไงวันนี้นัทขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม